อบตื่นกลางดึกบ่อยๆค่ะตื่นมาแล้วก็คิดไม่เคยคิดเรื่องอื่นเลยคิดแต่เรื่องของพวกเราทุกคนว่าจะทำความเข้าใจเรื่องเศรษฐกิจยังไงไม่รู้จะไปสั่งใครในตอนนั้นตอนดึกๆนะคะก็เลยนอนไม่หลับนายกเนี่ยไม่ได้ทำงานวันอังคารวันเดียวนะทำงานทุกวันครม.จะหยุดนิ่งอะไรไม่ได้ถ้าบอกว่าเศรษฐกิจชะลอตัวแล้วอยู่เฉยๆไม่เปลี่ยนแปลงและแก้ปัญหาอะไรได้ที่ผ่านมาได้มอบหมายหน่วยงานต่างประเทศทำหน้าที่เป็นเซลส์แมนขายของไปด้วยแต่ก็มีข้อมูลทั้งหมดให้ชาวบ้านรู้ในการเจรจาระดับผู้นำและระดับรัฐมนตรีเข้าไปเกี่ยวข้องตนปวดหัวพูดเยอะคิดเยอะต้องพูดอย่างระมัดระวังในการพูดแบบนี้เครียดเผื่อหลุดหยุดไม่ได้เพราะมีคนตั้งแท่นรอเขียนวิจารณ์อยู่แล้วชีวิตก็นะครับคิดถึงประชาชนนอนไม่หลับเพราะอยากสั่งงานนะครับไม่มีใครสั่งได้ช่วงกลางดึกด้วยเพราะถ้าจะทำจริงๆก็มีแต่คนจ้องจะเอาไปเขียนในทางที่ไม่ถูกต้องครับนะครับเครียดจังเลยต้องมาดูบรรยากาศร้องเพลงหน่อยดีไหมต้องมาดูช่วงร้องเพลงนะแต่ว่าฟังแต่ละเพลงที่ท่านนายกรัฐมนตรีร้องร่วมกับครม.แล้วเนี่ยส่วนใหญ่น่าเป็นเพลงแบบให้กำลังใจเป็นเพลงที่ต้องต่อสู้ฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคต่างๆมากมายไม่มีไม่มีไม่มีต้องสู้ถึงจะชนะอะไรเงี้ยนะฮะก็อย่างนี้แหละท่านนายกก็อวยพรสื่อมวลชนนะครับขอให้มีความสุขความเจริญคิดสิ่งใดสมความปรารถนาทุกประการนะครับขอให้กุศลหนุนนำไปสู่ความสุขในวันข้างหน้าแล้วก็อวยพรให้คนไทยทุกคนทั้งที่คนไทยทุกคนเราไม่รักกันแล้วใครจะรักนะครับทีนี้ก็มีการร้องเพลงอย่างเช่นเพลงศรัทธานะของหินเหล็กไฟแล้วตามด้วยคนดีไม่มีวันตายของทีชัยเดชนะต้องลองไปฟังบางช่วงบางตอนเนี่ยนะให้เธอหมายมั่นคงแล้วอย่าหลงไปเชื่อใครเดินทางไปอย่าหวั่นไหวใครขวางกั้นมีดวงตะวันส่องเป็นแสงสีทองกระจ่างกันร้องให้ไฟปองและสร้างสรรค์เมื่อดอกไม้แย้มบานให้คนหาสู้ไม่หวั่นคือรางวัลแด่ความฝันอันยิ่งใหญ่ให้เธอบนทางเดินที่มีความงามถ้าเธอคลามถอยไปฉันคงเกิดฉันยังพร้อมช่วยเธอเสมอเพียงตัวเธอไม่มีไปเสียก่อนชอบดูเจ้าหน้าที่เต้นข้างหลังดูมีความสุขครับอันนี้มาจากเพลงรางวัลเนี่ยคนช่างฝันของคุณจรัญมโนเพชรใช่ครับก็มีคุณอนุทินมีคุณจุรินทร์นะครับมาร่วมร้องเพลงด้วยแล้วทำไมคนอื่นๆที่ร่วมรัฐบาลพรรคเล็กๆกว่านี้ไม่มากันเหรอครับหรือนี่เฉพาะรองนายกประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยอาจจะเป็นเฉพาะระดับสำนักนายกหรือเปล่าทำเนียบแหละแต่นี่ทำเนียบไหมอ่ะทำเนียบก็น่าจะมีทุกกระทรวงเลยฮะหมายความว่ารัฐมนตรีน่าจะมาติดงานหรือเปล่าโอ้โหเหลือแค่หัวหน้าวันนี้มีประชุมสภาด้วยไงล่ะครับนะแต่เมื่อกี้อาจารย์ได้ยินท่อนนี้ไหมเพียงตัวเธอไม่หนีไปเสียก่อนนะคุณอนุทินคุณจุรินทร์เนี่ยชี้ไปที่ตัวท่านนายกเลยนะตกลงใครจะหนีใครจะหนีใครเห็นว่าท่านนายกก็แอบเขินเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างผมดูแล้วคุณจุรินทร์นี่ยังแบบเฉยๆอยู่นะคุณอนุทินนี่ดูเป็นสายเอ็นมากเลยดูจะรับงานเองบ่อยรับงานรับงานคล่องจริงๆอ่ะนะฮะคุณโจลินยังดูค่อยๆเขินๆว่าคุณเอาทีนี่เรียกว่ารับงานเอ็นทำไมดูดิฮาวิแขกจริงผมก็ว่าไปตามเนื้อข่าวนะฮะเอาแต่ว่าโดยมากนักการเมืองที่คร่ำบอดในวงการนานๆเนี่ยเขาก็จะมีความสามารถในการเอนเตอร์เทนคนจริงๆนะนี่ดูเอนเตอร์เทนนายกเป็นพิเศษอันนี้โดยมากอาจจะเพิ่งดีใจได้สอสอเพิ่มเข้าไปคนหลายคนอยู่4คนไม่4คนตอนนี้ยังไม่ชัวร์แต่คนหนึ่งแน่ๆไปแล้วย้ายเก้าอี้นั่งไปแล้วด้วยนะครับก็มีหลายเพลงนะผู้สื่อข่าวบอกว่าอย่างเช่นเพลงจับมือกันไว้ของเบิร์ดธงชัยก็ร้องด้วยเหมือนกันนะครับแล้วนายกก็พร้อมกับคุณจุรินทร์แล้วก็คุณอนุทินก็จับมือไปด้วยกันโดยภายหลังจากร้องเพลงเสร็จเนี่ยนะฮะท่านนายกก็กล่าวว่าไม่ใช่แค่เราที่จับมือกันอยู่ที่พวกเราทุกคนต้องร่วมกันร่วมมือทำให้เป้าหมายนั้นประสบความสำเร็จไปด้วยนะครับ
นะเรียบร้อยสำหรับที่ทำเนียบรัฐบาลผู้ชมใจเย็นๆนะฮะไม่มีข่าวนายกแล้วยังเหลืออีกไม่กี่วันก็จะรู้ว่านายกนี้จะมีฉายาไหมนี่เริ่มมีการประกวดตั้งฉายากันในแชทของพวกเราใน YouTube เป็นไงบ้างฮะอาจารย์โอ้โหยูทูบนี่มีชื่อฉายาเต็มนะครับบางอย่างก็ไม่กล้าจะอ่านนะครับอ่านจะโดนเฟคนิวส์อีกใช่ไหมโอ้โหตายแล้วแต่เบาๆอ่านไม่ทันนะครับลายตาแต่ทั้งหมดนี้เป็นสัญญาณว่าพรรครวมรัฐบาล18พรรคยังเหนียวแน่นครับใช่แล้วก็เพลงที่ร้องก็สื่อความหมายเป็นอย่างดีจับมือกันไว้แล้วไปด้วยกันนะคะไม่ทิ้งกันและซึ่งแต่ใครคิดว่าสิ่งที่พลเอกประยุทธ์พูดวันนี้มีความน่าสนใจ2 อย่างคือ1พลเอกประยุทธ์รู้สึกภูมิใจมากกับการที่เรามีรัฐบาลผสมถึง18พรรคมากที่สุดในโลกแล้วทั้งโลกก็อัศจรรย์ใจว่าเราเนี่ยเป็นรัฐบาล18พรรคแล้วยังบริหารประเทศชาติได้ยังไงแล้วดูพลเอกประยุทธ์ภูมิใจนะว่าประเทศไหนก็ทำไม่ได้โอ้โหผมนี่แหละประเทศไทยนี่แหละทำได้แม้แต่ต่างชาติเขายังกังวลเลยว่าจะไปรอดเหรอแต่พวกเราเนี่ยมุ่งมั่นทำเพื่อชาติบ้านเมืองประเทศไทยไม่เหมือนที่อื่นในโลกทุกคนแล้วก็อีกอันนึงพูดถึง2ครั้งนะฮะใน2ข่าวที่เราอ่านกันก็คือขอให้รู้ว่าทำไมต้องมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมทำไมอะไรที่ทำให้ต้องมาอยู่ตรงนี้เป็นคนนะ